แฟนทาง YouTube 1,900 ท่านที่ติดตามอยู่เขาถามว่าเขาบอกว่าคนนี้เป็นดีเจหรือดาราคะเอ้ยเซเลบริตี้เปลี่ยนใหม่นะไม่ใช่ดีเจหรือดาราเป็นเซเลบริตี้ช่วงนี้เป็นดีเจขาลงครับมาแสดงแทนดีเจอ่ะขาลงใช่ไหมแต่ว่างานแสดงคือพุ่งเชียร์ดีเจไม่ได้ขาลงเราไม่มีคิวให้เขาเราทำงานลิมิเต็ดให้อาทิตย์ละวันเอาสิแต่วันนี้มาในฐานะของนักแสดงจากละครเรื่องที่สุดของหัวใจเนี่ยวันนั้นถามพี่อู๋อยู่เลยครับแบบพี่บอกว่าคิดหนักไหมเนี่ยเอาสองคนนี้ไปเล่นอ่ะเอาจริงอันนี้จิ้มมาเลยนะเขาได้ยินชื่อสองคนนี้ปุ๊บโอ้โหพี่เครียดแทนนะนี่จะบอกให้ว่าเรื่องนี้เขาติดต่อหอมมาบทสารินีไม่มีคู่นะแล้วติดต่อมาเนี่ยหอมก็บอกว่าอยากเล่นที่มีคู่ถ้าเขียนให้มีคู่ได้จะเล่นเออเขาก็เลยไปหาคู่มาให้เลยหรอในใจคิดว่าใครเขาถามว่าเอาใครแล้วก็บอกว่าใครก็ได้ที่ไม่ใช่บอยพิษณุว้าพูดกับเพื่อนจริงๆพี่บอยแล้วก็ เขาส่งมาบางคนเป็นพระเอกสายวายเป็นแบบโอ้อันนี้ดีอันนี้ดีแต่คือแต่ละคนไม่ได้คิวคนนี้ไม่เล่นไม่ได้ไม่ว่างไม่ได้ไล่มาจนแบบอุ๊ยมันจะเพื่อนแล้วนะเพื่อนเพื่อนได้มั้ยพี่หอมเพื่อนก็ได้แต่มันก็เป็นเพื่อนแล้วนะมันลงมาเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่ว่างค่ะพี่หอมค่ะได้คนเดียวพี่บอยพิษณุช่วยให้เครดิตดูหน้าดูหน้าได้ดูหน้าด้วยตอนดูหน้าด้วยฉันด้วยนี่ลดตัวลงมาเล่นด้วยก็บุญแค่ไหนเลยสิ่งที่เราจะเจอแล้วเราเจออย่างนี้ในละครด้วยนะจริงเหรอไม่ก็เขาบอกเลยว่าคู่นี้เอามาเพื่อไปเบรกอารมณ์ดราม่าเบรกทุกสิ่งทุกอย่างแบบเรื่องนี้ใช้ความเรียวของคู่นี้เลยเบรกดราม่าถึงขนาดตอนถ่ายเขาดราม่ากันอยู่ยันดันไปเบรกดราม่าเอาให้เขาหัวล้อเออใช่วันนี้เขาพูดไปเบรกในกองเลยวันนี้เขาพูดอยู่คือมันเล่นสดคู่นี้มันเล่นด้วยความสนิทเขาบอกว่าบทไม่ต้องคู่นี้อิมพอไวซะส่วนใหญ่เออทุกคนแบบกังวลมากต้องตั้งรับคือปกติอ่ะเวลาอยู่กับบอยอะไรเงี้ยบอยมันชอบแบบแล้วมันก็เหมือนฟิลคู่รักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะชอบแบบเบรกบางทีก็ตกในเรื่องก็ตกจริงแล้วแพทริเซียก็หลุดน้องไอ้พุทธไอ้พุทธก็อุ้ยเล่นกันอย่างนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่นอีกครั้งนึงเขาบอกว่าไอ้ตกเมื่อกี้พี่ชอบขออีกทีหนึ่งเขาก็เลยบอกให้ตกทุกรอบช่วยถามผมด้วยฟิลมาฟิลมาโดนอีกแล้วอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงบ้างพี่บอยพอได้รู้ว่าต้องมาเล่นคู่กันก็สนุกก็ทำงานกับหอมมาก็รู้ใจกันอยู่แล้วว่าทำงานอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยุงเขาหน่อยเพราะเขาเป็นนักแสดงเพิ่งเข้ามาช่วงหลังๆเราก็ต้องพยุงเขาไม่ค่อยเล่นละครแต่รู้ไหมว่าตั้งแต่ที่ทำงานด้วยกันมาทั้งเรื่องเขากำกับผมทั้งเรื่องเลยนะกำกับเหมือนตัวเองเป็นผู้กำกับอ่ะความฝันที่จะพยุงเขาเฮ้ยช่วยให้เกียรติสุพรรณหงส์ทองคำผมด้วยเลยไม่ใช่คุณจะมากำกับอะไรผมแบบง่ายๆเล่นแล้วมันขัดใจหอมหอมก็แบบก็ทำอย่างนี้สิมันได้มันมีมุกไงมีมุกอันนี้แบบไหนเดี๋ยวกูได้เข้าตรงนี้ได้เล่นมุกนี้ไงอะไรแสดงว่าเตรียมมาตลอดเวลาเลยสมมติเห็นก็มีเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยเวลาเล่นน่ะมันเล่นจริงจังแต่ไอ้เวลานอกบทอ่ะเวลาเล่นข้างนอกอ่ะมันกำลังหัวเราะกันอยู่มันมีอยู่ฉากนึงต้องฉากเนี้ยเดี๋ยวหอมจะต้องจูงบอยไปที่โต๊ะกินข้าวแล้วบอยมันยืนตรงบันไดสูงกว่าหอมเป็นบ็อกเซอร์เหมือนเราเพิ่งนอนกันมาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเราไปนอนบ้านกันตื่นช้ากันมาแล้วก็แบบหอมโอเค50ไอ้บอยแอคชั่นเตรียมนะหอมก็คว้าอย่างเงี้ยเอ๊ะบอยทำไมมือมึงแกว่งแข่งสู้มือเงี้ยแล้วหันไปโอ้โหมึงไม่ใส่เกงในไอ้พอก็คือใส่บ็อกเซอร์แล้วแล้วไม่ใส่เกงในแล้วคว้าผิดไม่ได้คว้ามือไม่ได้คว้ามือมีไหมมีในละครไหมไม่มีอันนี้มันอยู่นอกกันเราจะเข้าซีนไงคว้ามือแต่มันยืนบนบันไดมันยืนสูงกว่าเราไงคว้ามือเนี่ยหอมก็จะควานเนี่ยไอ้น้อยเลยแล้วมือมันทำไมมันซ้ายขวามือมันแล้วผมก็ตกใจนะบอกว่ามึงมาคว้าเลยกูเนี่ยแล้วก็ยืนเหวออยู่แล้วก็ยืนเหวออยู่ดีๆหอมอะไรเนี่ยแล้วต้องเข้าฉากก็ต้องเล่นเลยอ่ะแต่เราแบบในภาพในหัวเราเมื่อกี้มันไม่ใช่มือเมื่อกี้มันไม่ใช่มือยังคุ้นชินอยู่ว่าอันนี้มันไม่ใช่มือแล้วแหละจะไปอื่นแล้วเราห่างอย่างนี้มา3ปีแล้วเข้าใจบ้างไม่ใช่มือใช่ไหมไม่ใช่มือของขึ้นเลยเด็กแล้วแต่ก็คือต้องเดินต่อเลยเหรอและในกองคือฮากันทั้งกองคือแบบขำลั่นมากขำลั่นมากแต่สนุกนะสนุกในกองบรรยากาศถึงบทบาทของแต่ละคนกันหน่อยสองคนนี้ครับเพราะว่าเหมือนยังไม่ได้มาเจอกันเลยใช่ไหมที่ออกอากาศไปเนี่ยมีแพรมมีแพรมยังไม่ได้มาแล้วก็จะแพรมอย่างเงี้ยทั้งเรื่องแต่วันนี้จะเจอกันแล้วได้เจอแล้วได้เห็นพาร์ตลกของพวกเราแล้วก็คือหอมมาเล่นเป็นสารินีจะเป็นบก.ข่าว
าวบันเทิงก็จะมีความที่แบบต้องการเขียนข่าววิข่าวอะไรดังอักษรย่อมาจริงๆเขียนไปเขียนมาโอ๊ยไปโดนข่าวเพื่อนตัวเองไม่รู้อักษรย่อหมายถึงเพื่อนตัวเองแล้วพอเป็นเรื่องเพื่อนตัวเองอ่ะเราเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเพื่อนอยู่แล้วเราจะสนิทกับทางฝั่งพุทธเราก็ต้องมีอะไรเราก็เลยช่วยพุทธส่วนผมเองก็รับบทเป็นสันสันชัยเป็นสารวัตรฮะก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันกับสาแล้วก็เกื้อกลุ่มเดียวกันแล้วก็เป็นสารวัตรคือคลี่คลายคดีหนีไปช่วยเขาแหละก็ช่วยจริงๆเราก็พร้อมช่วยทุกคนนะที่เป็นคนดีและเป็นคนที่ถูกต้องแต่หมายถึงว่าในคาแรคเตอร์เนี่ยก็ดูแบบเป็นสายแบบสายกระล่อนเหมือนกันนะพี่บอยเป็นกระล่อนแบบหยอดกับนางเอกมากกว่านางเอกส่วนแพทริเซียเป็นนางเอกไหมเป็นเอ็กซ์ตร้าโอเคเข้าใจส่วนคุณพุทธเราคุยกับคู่นี้เราต้องปรับสวิตต์ใหม่ของพี่บอยตอนเรื่องที่สุดของหัวใจส่วนคุณพุทธเป็นอะไรคุณพุทธเป็นชาวบ้าน8สมทบอ๋อสมทบชาวบ้าน8พระเอกนางเอกอยู่ตรงนี้ใช่สันกษาครับผมเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นแล้วนะพระเอกนางเอกตัวจริงออกเอาสิ EP 4คือ EP 4นี้เนี่ยสปอยนิดนึงว่าวันนี้นางเอกเนี่ยเข้าไปอยู่บ้านพระเอกแล้วนะก็อยู่บ้านพระเอกแล้วเรื่องราวกำลังจะเกิดขึ้นและด้วยความปากไม่ดีของคุณสาเอาแล้วไปหลุดปากอะไรสักอย่างนึงทำให้เกิดการผิดใจพูดเกี่ยวกับแฟนเก่าแบบนางเอกก็จะเริ่มไม่สบายใจแล้วเอ๊ะแฟนเก่าเขายังไงกันหรือเปล่าคือมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตจริงของคนเรานะเวลาเราเริ่มมีแฟนปุ๊บเราจะกังวลเรื่องแฟนเก่าแฟนเก่าบางคนจบแล้วจบเลยก็โอเคแต่แฟนเก่าบางคนก็คือเอ้ายังร่วมงานกันด้วยหรือยังหาเรื่องมาคุยกันคือคือสาเนี่ยจะไปเอาเรื่องที่แบบเพื่อมันอันนี้กับแฟนเก่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จำได้ว่าภาพเราอ่ะเพื่อนเรามันรักผู้หญิงคนนี้มากมันรักผู้หญิงคนนี้มากอุ๊ยมันเลิกไม่ได้หรอกมันรักมากแต่ดันหลุดไปตอนแบบรั่วเมารั่วเข้าไปไงมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วก็จะลืมตัวก็บางทีแฟนใหม่ก็จะระแวงว่าอุ๊ยหรือมันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นที่แบบแฟนเก่าเขากลับมาพัวพันกับเกื้ออีกรอบเนี่ยเราจะต้องเป็นฝ่ายไหนเราอยู่ฝ่ายเพื่อนเราเราก็ต้องเชื่อเพื่อนเราว่าเพื่อนไม่มีอะไรจริงๆนะมันหมดแล้วจริงๆหรือเปล่าไอ้ฐานไฟเก่าหรืออะไรยังไงแล้ววันนี้มันมีเอฟเฟคด้วยต้นหอมจากหัวเดียวจะกลายเป็น5หัวยังไงฮะมีเอฟเฟคยังไงพี่ถ้าเดี๋ยวต้องไปติดตามดูเพราะว่าเป็นหน้าเป็นหน้า5หน้าเลยวันนี้เล่นฉากเมาเล่นนิดฉากเมาใช่ๆก็จะมี5หัวเลยมี5หัวไม่แต่ว่าวันก่อนไม่ความหมายเนี่ยนึกว่าแบบอุ๊ยเหมือนนก2หัวแต่เป็นนก5หัวนี่ไม่ใช่คือแบบ5หัวเพราะเมาอยากดูความหมายเดี๋ยวไปถามพี่ให้พี่บอยบอกไปดูเอาละทีนี้เดี๋ยวมีทีเซอร์เราปล่อยทีเซอร์หอม5หัวแต่หอม5หัวไม่แต่จะบอกว่าวันก่อนที่พระเอกนางเอกเค้ามาแล้วก็ผู้จัดมาเนี่ยเค้าก็เมาไว้นะคู่เนี้ยเหรออ๋อถึงบทบาทการเล่นนี่แบบโอ้โหเค้าบอกว่าคู่นี้แบบถึงปริกถึงขิงเขาไม่พูดถึงเรื่องการแสดงหรือเปล่าเขาพูดถึงเรื่องนอกบทหรือเปล่ามันน่าจะไปทางนั้นมากกว่าการแสดงใช่เขาบอกคู่นี้เป็นคู่ชูโรงเลยนะถึงปริกถึงขิงอย่างนี้เลยทำละครเรื่องเนี้ยเล่นละครเรื่องเนี้ยเหนื่อยมากเพราะว่านักแสดงขี้หัวเราะแล้วเป็นคนขี้หัวเราะแล้วหยุดหัวเราะไม่ได้หน้าพุทธอ่ะมันเป็นคนหน้ายิ้มมันหน้ายิ้มอีกขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วพอเวลามันเข้ามาฉากอ่ะเราก็คือแบบมึงยิ้มอยู่ปะเนี่ยยิ้มปะเนี่ยแต่คือหน้าอะไรเงี้ยจริงลังเลคือกูเลยซีเรียสอยู่อ่ะมันยิ้มหรือเปล่าวะมันยิ้มปะวะยิ้มปะวะแล้วมันไม่ใช่พุทธแค่คนเดียวนะแพทริเซียก็แพทริเซียก็เป็นคนไปแปลกสลีขึ้นไปอย่างนี้แล้วพระเอกนางเอกมายิ้มใส่ใส่ฉันอย่างนี้ตกลงก็เป็นคนเส้นตื้นมันก็คืออยู่ข้างเราก็หอมจริงหอมไม่ใช่คนเส้นตื้นนะแต่พอมันไอเนี่ยมันอะไรก็แบบมันไปแล้วมันหยุดไม่อยู่มันไปแล้วเนี่ยพอมันหัวเราะมันหยุดไม่อยู่ไอ้นี่หัวเราะปุ๊บแพทริเซียเอาละไปต่อแล้วพุทธตามทีนี้ก็คือจะช้าตรงนี้แหละจะช้าตรงหัวเราะนี่แหละใช่3คนนี้คือเป็นปัญหาโอ้โหจ้าโยนเลยอ่ะโยนก่อนไม่นั่นเองต้องตอบไม่มีปัญหาเลยโทรทัศน์ทำคำแล้วพอมาเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยคือแบบมันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะนานๆจะมาเจอกันที่แบบมาลงจอด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างจริงๆเราก็เล่นละครด้วยกันมากี่เรื่องแล้วไม่เรื่องเดียวพ่อไก่แจ้งไงก็เรื่องเดียวไงนานแล้วนะแล้วมึงบอกมือจะพูดเหมือนจะนับอ่ะอ๋อเออใช่เราไปเจอกันอย่างอื่นมากกว่าเจออย่างอื่นพิธีกรใช่ไปเจออย่างอื่นใช่ไม่เล่นละครด้วยกันเลยพ่อไก่แจ้งมันนานมากเลยนะก็นานมากนานมากนานมากตอนนั้นแล้วพอมาเล่นด้วยกันคือไม่ต้องคอสนิมเลยมันรู้กันอยู่แล้วคือมันนิสัยมันสนิทกันแต่หอมไม่ค่อยโอเคตรงที่ว่ามันมีจูบด้วยเออนี่แหละที่เขาบอกแบบเลิฟซีนด้วยหอมรู้สึกว่าเบื่อตัวมากนะไม่แต่เห็นบอกว่าเลิฟซีนของเราอะแบบดูเดือดมากแบบเป็นสเต็ปผัวเมียใช่ไหมใช่แหละคือเอาพุ่งตรงนะ
คุณต้นหอมพยายามจูบผมมานานแล้วแล้วผมก็แบบเฮ้ยเอาไงดีวะคือแบบก็ได้วะเพราะละครไงการแสดงได้เปรียบได้เปรียบอย่าเลยตอนนี้เข้าฉากมึงทำปากจู่รอเลยค่ะบอยมันคือคาแรคเตอร์มันคือคาแรคเตอร์ต้องดูฉากนี้ก็ตลกตลกนี้ตลกได้มีตลกตอนไหนคะมันเป็นเลิฟซีนกันที่แบบว่ามันน่ารักสองคนนี้เหมือนผู้ชายมันจะค่อยมาแย่เหมือนชีวิตจริงมันจะค่อยมาแย่แล้วเราก็สายแบบแสบอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมในเรื่องแต่แบบตกกระไดพอโจ้เหรอจะต้องจูบกันเหรอหรืออะไรอย่างนี้น่ารักแล้วตลกกันเองบ้างไหมเวลาเล่นฉากเลิฟซีนเนี่ยถามจริงตลกไหมมันตลกอยู่แล้วตลกตลกตลกครับตลกตลกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคือแบบโอ้ไม่มีใครคิดเหมือนกันค่ะจะขึ้นทำไมเนี่ยเนี่ยคือผู้หญิงเวลาเล่นเสียงสูงตัวนะไม่คิดอะไรนะไม่ผมไม่ได้คิดอะไรนะขึ้นเสียงสูงเลยผู้หญิงขึ้นเสียงสูงแสดงว่าคิดนี่ไงมันชอบคิดว่าหอมคิดอะไรกับมันเออใช่ไหมถือว่าเป็นบุญปากคุณแล้วแหละที่คุณมามันไม่ควรมันเป็นบาปกับมันคือกรรมหนักมาชาติที่แล้วเลยอะดูดิเสียจูบครั้งแรกในละครแบบโอ้มันใครก็ได้อ่ะเออนะแล้วเป็นเพื่อนที่แบบเล่นด้วยกันมาตลอดแย่กันมาตลอดนะมีคนเขียนด่าผมไหมว่าอะไรยังไงไม่มีแต่คนยังชอบพี่แบบขาที่3ของพี่บอยกับพี่ถนอมจับงูในละครจับงูเนี่ยบอยถนอมจับงูขาที่3ขาที่3ต้องรอติดตามดูเพราะว่าเชื่อว่าเรื่องนี้คงจะมีอะไรสนุกใช่มั้ยฮะสนุกวันนี้สนุกจุดเริ่มต้นแบบสนุกสนุกเริ่มจะตลกแล้วเรตติ้งปังนะปังอยู่นะคนชอบอยู่นะตกใจมาก3กว่านะ 3.4 แล้วมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าพระเอกนางเอกคู่จริงเริ่มออกแล้วเริ่มเปิดตัวจริงเดี๋ยวก่อนบอยแต่พอเราออกแล้วมันลดลงไป1จุดกว่ามันจะเห็นแล้วว่าอันนี้ตกใจได้นะเราก็ลืมไปสิที่เราพูดอะไรไปอ่ะไม่แต่มันก็เป็นสีสันมันอาจจะทําให้มันกลมกล่อมเขาบอกเลยว่าคู่นี้จะเป็นคู่ที่แบบว่าช่วยทําให้เรื่องเนี่ยเดินแล้วก็แบบมีความสนุกคือแบบมันเข้มข้นดราม่าแล้วเนี่ยมันจะเจอที่แบบคู่ของเราดีที่แบบจะเบรกอารมณ์ทุกอย่างทำให้แบบขอว่าถ้ามันเป็นส้มตำมันก็คือใส่แบบครบทุกรสแล้วมันนัวไม่ได้แบบว่าโหเครียดอย่างเดียวอะไรเงี้ยพอมันมีเรื่องฆาตกรรมมันอาจจะเครียดแต่พวกนี้มันช่วยมาแบบเบรกเบรกนิดนึงเบรกนิดนึงเออตัดรถนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้จัดการันตีคู่นี้ยังไงนะฮะอุ๊ยมาแล้วผู้จัดสวัสดีผู้จัดมาสายเหรอฮะผู้จัดมาสายผู้จัดการันตีคู่นี้ยังไงนะพูดสิเข้าไปฮะไม่เดี๋ยวไม่รู้ไหมว่าเขามีชื่อว่าคู่อะไรคู่อะไรฮะผัวหาบเมียคอนค่ายละครผัวหาบเมียคอนโปรดักชั่นโปรดักชั่นผัวหาบเมียคอนโปรดักชั่นนึกว่าไม่มาหกสี่เอี่ยวที่ตัดมาทั้งหมดแซ่บอยู่นะเออพูดแล้วก็เข้ามาจะพูดแล้วก็เข้ามาจะพูดก็เข้ามาจะพูดก็เข้ามารู้เข้ามาแล้วมาแล้วคุณรู้เข้ามาก่อนเดี๋ยวใครเรียกผัวนั่นอย่าเรียกก่อนพี่หงมาพี่หงนี่ผู้จัดเราเลยละเอียดมากเออหัวหน้าสวัสดีครับอาจารย์อู๋โอ้ยังมาเนาะมาสายก็ยังมาดูมาสายเพราะหมดอักษรเดี๋ยวก่อนคุณอู๋คุณอู๋อาบน้ำมาหรือเปล่าคุณอู๋อาบน้ำค่ะพี่สาวฉันไปดูลูกมาไปดูลูกมาส่งลูกลูกมีโชว์พี่หงเขาบอกเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ EP 4เนี่ยเป็นการเปิดตัวพระเอกนางเอกคู่จริงอ๋อใช่เออคู่จริงเริ่มมาละที่ผ่านมาคือคู่หลอกใช่ใช่คู่รองคู่รองเอ็กซ์ตาเอ็กซ์ตาเมทเออเอ็กซ์ตาแบบว่าเขาบอกชาวบ้านเนี่ยพูดจริงพุทธเนี่ยเป็นชาวบ้าน8เออทุกคนไม่ต้องลุ้นพุทธแพทเออขอให้ได้ดูจูบของบอยหอมก่อนเป็นยังไงไม่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขามีจูบเลยนะรีพอร์ตเชียอะไรอ่ะอะไรอ่ะเขาเรียกบทขยี้อย่างพี่หอมไหนบอกไม่อยากไงแล้วไม่บทขยี้ขนาดนั้นน่ะคนกำกับมาบอกขอจูบจริงตอนแรกแบบหลอกไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ตอนแรกพี่หอมเครียดเลยเครียดเลยเขาบอกว่าเขาเสียสูตรในรอบ3ปีไปให้พี่หอมได้พูดบ้างรู้สึกเขาดีกว่าไม่โอเคมึงหน้าแดงโกรธมึงหน้าแดงตอนมึงถามจำได้ไหมเหมือนผู้หญิงฟินน่ะโอ้ยใจแล้วแม่แล้วริมฝีปากเรามันนุ่มๆด้วยบอยคะอยากให้เทียบกับหนังเท้าดิฉันถอดแล้วจะใส่ทำไมอีกอะคะคุณรู้คุณรู้ถอดมาพูดแล้วจะคุยจะไม่ถอดใส่ทำไมอีกโอเคก็ตั้งแต่ผ่านนิดไม่ได้อะไรมากผ่านไปได้เลยคนดูชอบวันนี้คนดูเยอะมากคนดู1,900ชอบมากไม่ยอมไปไหนเลยแล้วเมื่อกี้เขาเล่าช็อตสำคัญในซีนไปตอนที่ต้องคว้ามือกันตรงบันไดอะผมอยู่ว่าพี่หงอยู่แม่มาไม่เป็นอะไรอ่ะพี่หงเป็นอะไรทำไมช็อกพี่คว้ามันฟิลช็อกคืออะไรรู้มั้ยเนี่ยเรารู้เรื่องมั้ยเนี่ยไม่รู้อะไรเราไม่อยู่พลาดนะเราอ่ะเขาใส่บ็อกเซอร์เขาไม่ใส่กางเกงในคว้าไปโดนอะไรโอ้โห
อูจะบอกว่าถึงอูไม่อยู่แต่อูแม่งเห็นทุกช็อตเพราะอยู่ในห้องตัดแต่เห็นหมดทุกอย่างเห็นทุกอย่างเราแค่เห็นภาพรวมเขาซูมดูนะครอบดูจังหวะดูซิเขาจับโดนไหมไหนครอบเข้าไปอีกครอบเข้าไปอีกแต่มันพอโดนก็มันมีไดอะล็อกนะว่าพี่หอมพูดว่าอะไรนะตอนนั้นจำได้ปะไม่มันอยู่ข้างนอกมันเหมือนกำลังจะเข้าฉากแล้วมันเป็นออฟซีนออฟซีนจำไม่ได้มันพูดว่าอะไรอ่ะมันบอกอู้มันจะอยากไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ออนไลน์พูดได้ไหมออนไลน์ก็ไม่น่าได้ใช่ไหมออนไลน์ก็ไม่ได้คือฉันก็อยากรู้ก็แบบว่ากล้วยอีออยกล้วยมึงเหรออันนี้ซับซ้อนแล้วก็แกสั่นกล้องมันไม่สั่นไม่แล้วเราไม่หันไปดูเลยแล้วจะมาถามทำไมอ่ะหันไปดูขนาดเลยมันรู้ขนาดเลยอย่างนี้เลยมันทำไมมือมันถึงแกว่งไปตามรอยเพราะว่าเราควานหาไงแล้วแบบรอยเร็วกล้วยมึงหรอกล้วยมึงหรอเห็นไหมเธอต้องเอาซีนไปใส่ในละครอันนี้ก็อายนะไม่อายนะเอออยู่ดีมาคว้าของกันจะสนิทแค่ไหนจะจับกล้วยบิดไม่ได้นะเดี๋ยวคนดูไม่ได้นะคะคุณก้อยใจแม่โมเดซี่บอกว่าอยากจับบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ในเมื่อพี่หอมได้ลองแล้วเราจะขายบัตรมาขายบัตรต้องจับมือจับมือเบนเคเขาดีจับมือเราขอเปลี่ยนเป็นจับกล้วยแทนที่สุดหัวใจไปแค่นี้ก็คือแต่ไม่ได้ขายไม่ได้ไม่จับไม่ต้องจ้างโปรเจกต์พี่หอมไว้ขายบัตรจับจับกล้วยก็มาเอาสีสันมาถามสีตอนดุเลยอะไรวะเนี่ยงงไปหมดแล้วแล้วซีนดุเลยเหรอแม่มีคนรอคอยนะบอกว่าเนี่ยพี่หอมสวยมากชอบฉากจูบที่พี่ต้นหอมเราดูไม่เคยเห็นพี่ต้นหอมมีเลิฟซีนเลยโอ้มันเป็นแบบมันเป็นแบบไม่เคยเลยเหรอไม่เคยไม่เคยหอมมาเล่นน้อยมากจูบยังไม่เคยเลยเป็นบุญของคุณนะเนี่ยเป็นบุญเป็นกรรมหนักของกูเมื่อชาติที่แล้วค่ะพูดอย่างนี้แล้วตอนถ่ายในตอนเด็กๆอะไม่ใช่แล้วไม่ได้กู้ชาติเนี่ยหนักกรรมหนักเลยอะกรรมหนักอะไรอย่างเงี้ยใช่กรรมหนักแต่โดนเป้าแล้วกรรมหนักไม่แต่ว่าเอาไปไม่แต่คู่นี้ก็คือสร้างสีสันสนุกสนานแน่นอนไม่ได้เลิฟซีนดุเดือดอะไรถ้าเลิฟซีนดุเดือดมันต้องเป็นทางพาร์ททางโน้นฝั่งนู้นเขาก็จูบเป็นจริงแบบทางบอลน้องแพรน้องแพรก็หนักหนักขนาดไหนหนักแบบเซ็นเซอร์ไม่ให้ออกอากาศอ่ะอะไรไปตามดูในทวิตต้องทวิตเตอร์เลยอ่ะดูในไอจีต้นหอมได้ดีเจต้นหอมค่ะเดี๋ยวจะไม่ฉาบพวกนี้หรอเดี๋ยวเนียนดีเนาะโซเชียลดีเราเบื้องหลังไปลงของช่องเขาไม่ลงทางอะไรเงี้ยไม่ลงพวกเราก็แจกแจกกันเองเอาไปลงแจกแจกกันเองไปลงงี้เอางี้แหละถ้าเขาเกิดจูบของพี่บอยพี่หอมโดนเซ็นเซอร์โอ้ยโดนเซ็นเซอร์อยู่ใต้ผ้าห่มขนาดนั้นเฮ้ยไม่ได้ผ้าห่มอะไรในสอนนองไงที่ได้กันในสอนนองไงได้กันในสอนนองไปอยู่ในสอนนองเลยเหรอบนโต๊ะที่มึงละวัดเนี่ยบนโต๊ะสารวัตรเออที่ร้องกันเลยเหรอวันนั้นอ่ะเดี๋ยวก่อนเต้ไปเล่นเองหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ได้หลวนสแตนด์อินว่ะเดี๋ยวไปเล่นเองนะใช่สแตนด์อินหรือเปล่าเล่น5เรื่องปีนี้โอ้ยละครไม่แต่ว่าเล่นกับพี่บอยเป็นเรื่องที่น่าจะจดจำนะพี่หอมว่าเขาเล่น5เรื่องแล้วคุณมีงานมั้ยฮะโทษช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรล่ะจะพูดทําไมแต่วันนี้เรามีงานอีเวนต์ไปไหนบอกเขาเออวันนี้มีงานอะไรฮะสุพรรณบุรีมีร้องเพลงเลยไม่ได้ไปดูละครใช่เพราะวันนี้มี2งานเขาจะมีจัดของละครด้วยใช่มั้ยฮะใช่รู้เรื่องประเด็นทําหน้ารู้เรื่องมันจะไปรวมตัวกันดูละครกันไม่เห็นเป็นคนเดินไปลูดบัตรไม่รู้เรื่องเห็นว่าอะไรอยู่ๆยกหูหาเลยเอ้ยรายการนี้เป็นรายการไม่มีสคริปต์นะฮะไม่มีฮะไม่มีอะไรมีแต่ข่าวคือเอากระดาษมาวางไว้เป็นพร็อพก็คือไม่รู้จะวางทําไมอยากพูดอะไรพูดเออนี่ไปงานคอนเสิร์ตอ่ะเดี๋ยวป้า2คนนี้กลับไปงานคอนเสิร์ตอะไรกันก่อนเดี๋ยวให้กลับวันนี้ผมมีงานคอนเสิร์ตToyota ที่สุพรรณบุรีอ๋อทำไมได้ของนิดนึงเขาก็จะได้จ้างเราบ่อยๆใช่ไม่งั้นเดี๋ยวปีหน้าเขาเปลี่ยนเป็นดาด้านะได้เช็คสปอนเซอร์รายการนี้ก่อนเอาล่ะไม่เป็นไรไม่แต่เนี่ยคุณเนี่ยบอกครีมพี่หอมใช้ดีมากอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวบอกไม่ได้ไปติดสปอนเซอร์หรือเปล่าได้เดี๋ยวก่อน3วันหน้าดีเลยจริงเปล่าไปพูดที่3วันคือวันที่3ตา
ายอะไรอ่ะเขาพูดถึงครีมอะไรเขาพูดถึงครีมอะไรพี่อ่ะพูดถึงครีม3วันฉันออกครีมมาชื่อครีม3 3วัน7วันน่ะสวดไม่ได้สวดนะสวด3วันพอไม่มี7วันชื่อ3วันจริงๆเหรอมันมียี่ห้อออกมาแหละแต่ว่าฉายาคือครีม3วันยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรพูดหน่อยลูก้าอีฟ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 เฮ้ยเป็นเพื่อนกันมีไอ้อยู่แป๊ะๆอะไรหรือเปล่านับวิเก็บเงินตอนเล็บช่องสามเดี๋ยวคนที่พูดเข้ามาบอกว่าคนที่บอกว่าครีมที่หอมใช้ดีมากคือคุณสกุลตาลาเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ที่แบทมีนะที่แบทมีนเองไงของไม่ใช่เปิดมานานแล้วลูก้าอีฟครีม3วันครีม3วันเออก็คือวันที่3ธรรมดาถ้าแบบวันที่4ใช้ไม่ได้แล้วนะเน่าไม่ได้ไม่ได้ใส่สารกันบูดก็คือใช้แค่3วันเพราะไม่ใส่สารกันบูดก็คือรีบป้ายเลยไม่มันเห็นผลใช่ไหม3วันที่บอกใช้ว่า3วันแล้วหมดอายุเลยเอาก่อนเอาเรื่องจริงว่าลูกค้างงคือครีมตัวนี้เนี่ยครีมตัวนี้มันไปช่วยถึงระดับเซลล์ไงมันเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงฟื้นฟูเร็วภายใน3วันอย่างนี้ใช่ไหมนี่ไม่ต้องพูดเลยเนี่ยนักแสดงสุดยอดนะของว่ามีลุ้นนะโทรทัศน์ทองคำเออเล่นดีมากตอนแรกเดี๋ยวนะทำไมคนหรือปลาไหลเนี่ยมันกลับปลาปัดเร็วมากเลยกลับปลาไหลเนี่ยเร็วมากเลยเมื่อกี้คือแบบเหมือนฉาบ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 โอ้โหคนหรือปลาไหลเออซื้อได้ทางไหนพี่บอยซื้อได้ทางเดี๋ยวครีมใครบ้างครีมใครคนเนี้ยไดเล็กมาที่แพลตฟอร์มของต้นหอมก็ได้ค่ะหรือว่าจะ SMS มาก็ได้ SMS ได้ไม่ยังมีอยู่เหรอรับครีมลูก้าอีฟฟรีส่งลิงก์มาด้วยส่งลิงก์มาไป IG Fan Page ก็ได้เออแต่ว่าของตอนนี้โซอัลของหมดอยู่ของโอ้โหขายดีมากเอาทำทีละ50กระปุกทำพันร้อยทำทีละ50กระปุกลองตลาดรอนี้เออลองตลาดที่เราหมดตั้งแต่วันแรกคือมีแค่50กระปุกใช่แต่ขายดีอย่างนี้ขายดีค่ะนะฮะโอ้โหนี่ดีใจจังเลยคนดูเออคนดูประมาณ3,000 คนนี่เยอะจังเลยอ่ะเยอะนะมันน่าดูยังไงเนี่ยผู้จัดการันตีหน่อยสิคู่นี้รวมถึงละครหลังจากนี้ไหนอารมณ์มากมันตีกับตะคีมไปได้ยังไงมันไวมากเขาต้องตัดแล้วเพราะว่าโฆษณาเขาจะเข้าละไม่ไม่กี่ผู้จัดยังไม่มาการันตีเลยนะนอกจากมีฉากจูบแค่นั้นแล้วเออทำไมเรตติ้งมันดีขนาดนั้นเออเออสามคนทวิตเตอร์ที่เขาที่เขาละครมาสนุกไงละครมาสนุกทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ทำไมทวิตเตอร์ทำไมที่ทวิตเตอร์ที่เขาแบบมาชื่นชมที่เป็นกระแสในทวิตเตอร์อันนี้เราจ้างไหมถามจริงไม่จ้างจ้างปั่นหรือเปล่าปั่นขอดูที่โอนไปนิดนึงมีไหมปั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเล็กอะไรเงี้ยปั่นเองอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีเป็นแบบออร์แกนิกแท้ๆออร์แกนิกเลยทำงานผักเลยตลอดผักเลยไม่ใช่อ่านแบบ Twitter คือแบบตกใจมากเหมือนกันเพราะกระแสออนแอร์ไปเงี้ยค่ะก็ยังไงฝากติดแฮชแท็กที่สุดของหัวใจเพราะว่าก็ต้องบอกว่าละครที่มันจะติดเทรนด์ Twitter อ่ะมันค่อนข้างยากนะส่วนใหญ่คนที่ติดเทรนด์ Twitter จะเป็นแบบติดตามศิลปินเราต้องมีสมาธินะอยากให้เชียร์ละครบ้างเพราะว่าผู้จัดหรือคนที่เขาทำละครอ่ะเขาจะได้เอาละครใหม่ๆมาลงจอหรือมีแรงที่จะคิดละครพล็อตเรื่องใหม่ๆให้กับเราเชื่อไหมว่าเดี๋ยวพอวันนี้ EP นี้ออนไปเนี่ยโอ้โหคนจะพูดถึงเรื่องนี้เยอะขึ้นเลยฮะใช่ค่ะแล้วก็เพราะว่าเปิดตัวพานางเพราะวันนี้ต้นหอมจะมี5หัวฮะอะไรหัวพี่หอมรู้ทำไมเขารู้กันหมดฉากเมาฉากเมาต้นหอม5หัวใช่5หัวฉากเมาเล่นดีวันนี้เขาสปอยไปแล้วไปตามดูเอาอันนี้การขนาดว่าวันแรกเราเปิดตัวมาเนาะได้จริงขนาดนะขนาดไม่มีพี่บอยพี่หอมนะใช่ข้ามาแล้วมาวันนี้แล้วตกจะเท่าไหร่ตกใจตกใจตกใจไม่ก่อนอื่นอยากให้ไปดูตัวอย่างที่จะได้ชมวันนี้กันก่อนนะฮะไปดูตัวอย่างกันหน่อยฮะฉันคิดว่าคุณเกื้อน่าจะเป็นไอ้ขี้เมาที่ฉันเจอข้างกล่องขยะที่คอนโดแกวันนั้นน่ะนี่มันพรมลิขิตชัดเลยนะไอ้อันฉันว่าฉันจะเลิกกับนุชอ่ะก็ได้พิมพ์นัดเวลามาเนาะที่สุดของหัวใจคืนนี้20นาฬิกา20นาทีนี่เป็นโปรโมทที่ไม่มี2คนนี้เลยแล้วเชื่อแบบว่าเวลาเขาส่งมาให้โปรโมทอ่ะแล้วไปส่งในแพลตฟอร์มช่องทางเราอ่ะแฟนคลับอ่ะมันจะต้องรอดูเราเขาบอกว่าเอ้ยมีฉันนะแค่ทีเซอร์ไม่มีพูดตลอดต้นหอมเล่นเรื่องนี้เล่นเรื่องนี้นะแต่ว่าทีเซอร์ไม่มีนะเพราะว่าไม่งั้น
โอ้โหแฟนคลับมันแบบเขารอเขารอเมื่อไรออกโอ้โหกว่าจะออกที่หอมหันมาด่าหนูเลยหนูมือไม่ยังการเซอร์ไพรส์ไงเรียกไม่ได้แล้วเลือกคนยังเป็นคนตรงนู้นแต่วันนี้มาใช่ไหม EP 4วันนี้มาใช่ไหมวันนี้ EP 4มาเต็มๆสองสามเขาก็เริ่มมาคนละแบบคนละพาร์ทแล้วสปอยซะหน่อยไหมสปอยซะหน่อยไหมเมื่อกี้นานนะดูนี้ดูนี้มีสปอยหน่อยห้าหัวเนี่ยหรอห้าหัวจะเห็นแล้วทำไมเรามีตัวเองอยู่บนหน้าพี่หอมนี่เปลี่ยนได้มาละแป๊บหนึ่งแต่ก็ขอบใจแกนะที่แกส่งฉันไปร้านข้าววันนี้ตอนให้ไปซื้อแทบจะด่าพ่อที่ตอนนี้ทำมาเป็นขอบคุณหรือจะให้ด่าพ่อล่ะไม่ต้องไหนบอกเพิ่งจีบมาทำไมย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้ววะได้ยังได้ยังพูดอะไรไม่อยากรู้เหรอได้ยังทำไมอยู่ดีๆแกมีห้าหัววะหน้าอยู่นี่เนี่ยหน้าเพื่อนอยู่ไหนไม่ควรหน้าดูแล้วอะไรที่เห็นแล้วแบบนี้มันก็จะเป็นแบบที่เราเล่นนอกบทนอกบทไงฮะกินบะดามหอมเช็คแล้วเวลาไปเล่นนี่ก็รู้ว่ากินเปรี้ยวมันเป็นแบบไหนอ๋อหอมห้าหัวห้าหัวเล่นๆแบบเล่นๆไปก่อนเล่นอันนี้คืออินโพรไวส์กันเองหรือเปล่าใช่กันเองหมดเลยจริงเหรอสองคนนี้น่ากลัวมากเออสิบเทคแม่งไม่เหมือนกันสักทีไม่รู้จะเอาอันไหนเลยไม่รู้จะเอาอันไหนมาชนกันอย่าได้เทคเพื่อที่จะขอดูใหม่คัดกันเองจะเอาอันไหนเลือกเอาเลยอย่าหวังว่าจะใช้หลายมุมนะนักแสดงมากได้มือเดียวคุ้มนะเอาจริงนะผู้จัดนี่คุ้มนะสันของกองแต่อุ้ยจะบอกว่าสองคนนี้ออกมาในละครนะไม่พลาดจักดอกคนดูต้องชอบเออใช่ไหมน่ารักของว่าคู่นี้อาจจะมีแฮชแท็กอะไรนะฮะสาอะไรนะสาสาสาสันสาสันสาสาสันสันสาจะพูดอะไรพี่บอยไม่มีอะไรไม่มีอะไรกำลังคิดอยู่จะเอาแฮชแท็กอะไรดีแต่สันน่าออกเสียงดีเพราะเวลาในเรื่องนะเวลาเลือกทุกคนไอ้สันมันจะรักเสียงยาวสันยาวนิดนึงยาสั้นแต่ต้องลงด้วยนอหนูนะอย่าเบิ้ลไอ้สันแล้วพอได้เขามาสองคนพอมาเล่นรับอย่างดั่งใจอย่างที่อยากได้เลยไหมครับพี่หงตอนแรกอะตอนแรกเราคุยกันบอกเขาจะรับบอกว่าพี่หงไม่รับละครนานมากผู้จัดการตอบว่าไงตอนที่โทรไปครั้งแรกผู้จัดการบอกว่าอ๋อไม่รู้หรอคะต้นหอมเขารวยแล้วใครเขาขายลูก้าอิมรวยแล้วอ่ะจริงเรื่องจริงนะแรงมากเป็นจริงเรื่องจริงแล้วช่วงนั้นนะช่วงนี้จะพูดยังไงเลยคือเจสซี่ไม่อยากให้ไม่อยากเคลียร์คิวแล้วเพราะว่าปวดหัวคิวละครแบบนี้มารับช่วงโควิดตอบช่วงนั้นพอรับไปดอกแรกอุ้ยตายแล้วโทรไปอีกทีเขาจะรับไหมเขามีเขารวยแล้วเขามีตังค์แล้วเขาไม่ได้ละครหรอกค่ะครับขอบคุณครับตัดไปพี่บอยเจริญไงเจริญเลยทุกคนนี่เจริญเจริญเลยตัดไปที่พี่บอยพี่บอยปุ๊บโทรหาพี่เน่งพี่เน่งครับพี่บอยคิวได้ไหมอ๋อรับครับไวมากไม่ถามบทอะไรไวมากไวมากทำไมมันดูกับตาละปัดกันจังเลยอ่ะไม่เมื่อกันบอยก็คืออ๋องแล้วไม่ได้ดูคิวเนี่ยไม่เปิดนะอ๋อรับไม่แชร์ทีหลังตอนนี้สิบเรื่องชนกันนะรับไว้ก่อนรับไว้ก่อนพี่เน่งไปสุพรรณไม่ได้ร้องเพลงนะวิ่งควายแล้วไม่ได้คนพี่เน่งจดผิดแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ขี่ควายด้วยเป็นคนวิ่งเองเยี่ยมเลยแต่พอได้มาแล้วนี่เป็นไงพี่แบบสมใจอยากของเราเลยไหมคู่นี้สมใจมากๆแต่ตอนแรกจะไม่ใช่บอยนะที่ยื่นมาให้ใช่พี่หยองก็เล่าอยู่เป็นใครพูดมีน้องเกรซอะไรที่เป็นพระเอกแบบโหยื่นแบบมีหลายคนที่ถามมากไฟสูงเลยเขาบอกว่าตอนแรกตอนสุดท้ายเขาบอกเขารับเขาบอกว่าใครเล่นกับใครเล่นกับหอมคะเขาบอกหนูขอพระเอกได้ไหมคะเราก็เลยหลอกเราก็เลยหลอกบอกว่าให้เล่นกับเลยหลอกคนนั้นคนนี้ใช่ไลน์ชื่อดีมากงั้นรับค่ะเล่นค่ะลวงไปก่อนลวงไปก่อนวันอีกสองวันบอกให้พี่หอมนี่คิวว่านะเดี๋ยวมาถ่ายวันนี้ที่เปิดมาปุ๊บเปิดประตูมาเจอบอยพิษณุกรี๊ดเลยสิก็เราก็เก็บกุญแจรถแล้วไม่ทันแล้วใช่พอเสร็จแล้วพอเก็บกุญแจรถทำไงต่อล็อกไว้ที่เก้าอี้ติดหน้าจับมัดแตกเลยมัดเลยแล้วบอกเลยว่าละครเรื่องนี้จะดังเพราะคุณต้นหอมซีนแรกของการถ่ายที่สุดของหัวใจหน้าบ้านคุณเกลือหน้าบ้านหลังนั้นแหละที่นางเอกเขาไปอยู่ด้วยกันนะทำไมวันนี้คนจับตาดูให้ดีนะบ้านหลังนี้แล้วนะวันนั้นลมแรงมากคุณรู้อยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ผมอยู่ไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรโกโบเหล็กที่มันเป็นขอบเหล็กขอบไฟเหล็กตกสิหัวหอมดังบ้องลงไปอย่างนี้เลย
แล้วจริงๆซีนแรกอีโคโบอ่ะใจร้ายมากนะเพราะหอมยืนหันหลังมันตกใส่คนที่แบบไม่ได้หันหน้าสู้แล้วโกโบมันเป็นเหล็กขอบอย่างงี้กลางคือกระดาษถ้าโดนกระดาษไม่มีทางแตกคุณผู้ชมไปที่กันแตกเหล็กมีอยู่แค่เนี้ยเหล็กเท่านิ้วก้อยหัวกูได้อ่ะผมอยู่ข้างๆอ่ะดังวันแรกเลยวันแรกเลยวันแรกของการมาเลยของกลับมาเล่าผมบอกเงียบทั้งกองเลยเพราะว่าเกรงใจไม่สนิทเจอกันวันแรกถ้าไม่งั้นคงหัวเราะไปแล้วอ่ะถ้าเป็นคิวหลังๆอ่ะไม่แล้วพี่หอมทำไงวินาทีนั้นทำไงตกใจผมวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยเหรอเอาจริงเหมือนดับไฟเหมือนไฟดับโกโบแม่งยังดีอยู่ปะวะโอ้ยมันกลัวไปแสดงดิโอเคดังมากเราอยู่ใกล้ๆนั่งโบ๊ะเลยคือแบบโกโบอ่ะยังตกใจเหมือนกันเนี่ยขอบเล็กเล็กหน้าเนี่ยเล็กเล็กมันจับจุดตีนี่ไงกันแสงให้แสงแสดงว่าละครเรื่องนี้จะดังเหล็กวิ่งโบ๊ะมันเป็นเหล็กวิ่งเหรอเหล็กเหล็กเหล็กพี่หงบอกว่านึกว่าแตกไม่ต้องแย่แล้วโนมั้ยโนมั้ยหัวหัวมั้ยรวมเนี่ยโนอ่ะโนเลยกระดาษใหญ่ทั้งอันไม่มีเหลือบนหัวเลยคิดว่ากลับไปบ้านอยากจะถอนตัวกลางของกระดาษจะมาปุ๊บตรงไปนะมันได้ขาดก็จบไปไม่เจ็บเท่าไหร่เหล็กแค่นี้จำบทไม่ได้เลยทั้งวันวันนั้นอ่ะวันอีกวันเขาจำไม่ได้จำไม่ได้พี่บอยทุกคนเมาไว้เยอะเรื่องจำบทจำได้ไหมใช่ใช่พี่หอมโดนมากพี่หอมโดนพี่บอยปะไม่หอมจำบทได้พี่บอยทุกคนมาเนี่ยเขามาเล่าว่าพี่บอยจะวันนั้นน้องแพทตายแล้วก็เจอพี่หอมก็ต่อบท20ครั้งเดินไปเจอแพทกูดต่อบทอีก20ครั้งโอ้ยังจำไม่ได้เดินไปเจอผู้จัดไปเจอคุณคนนี้พี่พูดต่ออีก 20-30 ครั้งพี่พูดบอกว่าต่อเป็น100ต่อเป็น100ครั้งเข้าไปถ่ายปุ๊บลืมลืมก่อนอะไรคือพี่บอยวันนั้นไม่ใช่แค่วันนั้นทุกวันเป็นทุกวันนั้นพูดกับแพทเมาส์จริงพูดกับแพทเมาส์จริงมันใส่ใครเขาบอกว่าเดินไปไหนเจอพี่บอยต่อบทอีกแล้วต่อบทอีกแล้วการเป็นนักแสดงที่ดีเนี่ยมันต้องคอนเซนเทรตกับบทเราไปถึงหน้างานผู้กำกับทุกคนเขาจะได้ไม่ช้ามีเวลาเราก็ต่อบทกับนักแสดงด้วยกันเองไงมันจะเป็นลักษณะนี้แต่เวลาใครทำใครจริงอ่ะก็ช้าเพราะมึงนะแหมพูดแหมได้ทีแล้วบทอ่ะได้ทีขี้แหะไหลความจำไม่ดีความจำไม่ดีบทกระดันยาวแล้วเป็นบทแบบสารวัตรที่พูดเรื่องคดีความพร้อมอ่านแล้วแบบบอยมึงตายแน่รู้จักเพื่อนเราอ่ะพอเห็นแล้วแบบโอ้โหมึงแล้วบทโคตรใจร้ายเลยเขียนมาทีแบบมันต้องอธิบายเรื่องคดีความอ่ะเพราะนางเป็นคนแบบนำเรื่องคดีความทั้งหลายที่พระเอกเจอนางเอกเจอคนนั้นเจอคนนี้เจอนางเป็นคนต้องนำเรื่องอ่ะนำสืบแล้วอีตาพระเอกนางเอกเนี่ยเวลาเราซีเรียสมันก็ไม่อินมันจะเห็นเรามุมในมุมตลกตลอดแล้วพอเวลาเราซีเรียสมันก็ยิ้มใส่เราอ่ะแล้วกูจะต้องคุมสติยังไงวะให้มันดูหน้ามึงยิ้มแล้วกูต้องพูดซีเรียสอ่ะแต่ถ้าวันไหนบทก็ยาวบทแบบบอยยาวเงี้ยใช่ไหมคือทุกคนหายกล้องมาจะจับที่บอยใช่ป่ะแล้วทุกคนทำไงคุกคิกคุกคิกแล้วยืนลุ้นเงี้ยยืนลุ้มยืนรอจบไหมยืนรอจะรอดไหมรอดไหมเพราะเวลาถ้ามันพูดจบปุ๊บทุกคนแค่อ๋อเหรอวะเออค่ะแล้วไงต่ออย่างเงี้ยเออนี่มาอีกอีนี่ก็คือแบบเอาอีกเฮ้ยแต่จำได้นะเว้ยไม่ได้ไม่ได้ให้เกียรติสุพรรณหงส์กูด้วยใช่เพราะว่านะทุกคนบอกว่าต่อบทกับพี่บอยหมดแต่พอถึงเวลาจริงพี่บอยลืมปุ๊บตัวเองก็ไม่ได้อ่านบทของตัวเองเลยคือหลุดพี่บอยคนช่วยพี่บอยจำบทลุ้นอยู่เออนะฮะก็เป็นสีสันหลังกองวันสนุกแล้วแต่หน้าจอก็สนุกไม่แพ้กันแน่นอนนะฮะเพราะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปเปิดตัวแบบเต็มๆแล้วจะมาเจอกันเลยไหมครับวันนี้แบบสองคนจะเข้าคู่เลยไหมเริ่มแล้ววันนี้เราจะกำลังไปทำความรู้จักกับแฟนเพื่อนแล้วคือแพทริเซียเออถามหน่อยพี่อ๋อมเป็นแฟนของแบบเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วเราต้องแบบไปช่วยเขาด้วยไหมเวลาเขาโดนละลานอย่างเงี้ยในเรื่องเราก็เหมือนแบบเราจะช่วยเพื่อนเราในเมื่อเพื่อนเราหลักเพื่อนเราเป็นผู้ชายฉะนั้นเราก็จะเปิดรับกับคนนี้เหมือนกันว่าโอเคคนนี้มีปัญหาอะไรก็คือมาในกลุ่มเราแล้วเวลาเขามีปัญหาก็คือมันจะนั่งรวมกันแล้วก็ปรึกษากันอ๋อแล้วเรามีต้องไปฉากกับแบบว่าคู่หนึ่งไหมอุ้ยไม่ได้สู้ใครต่อหน้าอยู่แล้วค่ะสู้รับหลังสู้ได้พิมพ์นะฮะเพราะว่าเก่งรับหลังเจมอยไม่ใช่เจมอยที่จะสู้อีกคู่หนึ่งที่จะสู้คืออีสาผ่าเผือกคือหอมกับมิ้นมิ้นนี่คือลูกคู่ของทางฝั่งแฟนเก่าแฟนเก่าก็จะมีด่ากันอยู่ว่าก็จะมีอีกคู่หนึ่งเพิ่มมามิ้นไงมิ้นไงมีเอเอฟมิ้นน่าจะมีน้องเราอ๋อใช่ใช่อันนั้นก็มาสายแบบไม่เจอใครในเรื่องก็โหดเจอแต่เกลือกันเจอแต่ไอ้เกลือเจอแต่อันเจอแต่สาแล้วก็สันอยู่แค่นี้จะไปทีก็ไปรวมเจอแบบสุดท้ายจบแล้วตอนคุณเจออันหนึ่งนะอ๋อเราก็มีคู่ปรับของเราอยู่แล้วด้วยในเรื่องกับมินิตาเราก็รู้ว่าอ๋อไอ้นี่มัน
เป็นแบบทางฝั่งแฟนเก่าเว้ยมันก็ถือว่าเป็นฝั่งตรงข้ามคือนางก็รู้ว่าแฟนเก่าเพื่อนนะทำอะไรเลวร้ายไว้กับเพื่อนบ้างนางก็เลยเหมือนแบบหมั่นหน้าก็มีฤทธิ์มีเดชกับทางนั้นหน่อยนึงใช่เอาบ้างเงินคนไหนเอาสิอันนี้แค่พี่ดาไอ้ฝั่งนู้นก็ไม่ยอมแสดงทำไมอันนู้นแบบก็เลือกติ๊งปากก็ไม่ธรรมดาอยู่นะมาเล่นอ่ะสนุกมากนะต้องรอติดตามนะครับวันนี้ติดแฮชแท็กได้ด้วยสำหรับที่สุดของหัวใจ EP 4ฝากหน่อยฝากร้านหน่อยเนาะฝากร้านหน่อยครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูด้วยยอดตกร้านอะไรฮะต้นหอมเนี่ยต้นหอมชอบต้นหอมชอบไลฟ์สดทาง TikTok ผู้จัดเขาเคยสั่งไปครั้งเดียวเขาไม่สั่งแล้วจริงหรอโลกเลยหรอของมรยุช็อกโกแลตมันละลายยักหน้าด้วยไม่มันเป็นของ5นาทีบูดถ้าเรากินภายใน5นาทีทีม3นาทีภายใน5นาทีทีม3นาที3วัน3วันอยู่ได้3วัน5นาทีก็เป็นสีสันอันสุดท้ายให้ฝากกันหน่อยดีกว่าให้พี่หอมกับพี่บอยก่อนดีกว่าต้นหอมก่อนพี่หอมกับพี่บอยเลยเพราะอ้วฝากทุกอาทิตย์เลยก็ที่สุดของหัวใจอ่ะเป็นละครที่แบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์คือภาพมันสวยมากสวยกว่าที่คิดคือตอนเราถ่ายเราไม่รู้หรอกแต่พอตัดออกมาแล้วแบบว่างานตัดดีมากแล้วคือการเรียงร้อยพล็อตเรื่องหอมว่ามันครบรสมันสนุกแล้วมันเป็นละครสมัยใหม่ก็อยากให้ติดตามแล้วก็สุดยอดนักแสดงของเราคือถ้าใครรู้สึกว่าชอบหอมบอยเวลามันอยู่ด้วยกันมันเอาความอยู่ด้วยกันเนี่ยไปเล่นในละครก็ไม่ค่อยได้เล่นตามบทเท่าไหร่ถ้าพี่ชื่นชอบความน่ารักของคู่นี้เนี่ยคนชมมาเยอะใช่ไหมก็ไปดูโอ้แล้วก็บอกอีกนิดนึงว่าเรื่องนี้คู่เพื่อนที่เดียวที่สุดในสยามประเทศจริงเหรอพี่อู๋บอกว่า Twitter เนี่ยยกฉายาให้2คนนี้ว่าคู่เพื่อนที่เรียวที่สุดในสยามประเทศใช่เพราะว่ามันไม่รู้มันเล่นละครอยู่แล้วมันเล่นอะไรกันอยู่แล้วจะบอกว่าเรื่องเนี้ยแพทริเซียเล่นเก่งมากแพทริเซียได้รับคำชมจากเรื่องนี้เยอะมากนะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของแพทริเซียชูขึ้นมาเลยและต้นหอมนี่นะแพทริเซียคนเดียวก็ไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปมีพ่วงต้นหอมอะไรราศีตุลปีนี้มาราศีตุลนำเลยราศีตุลปีนี้มามากการงานการเงินและเนื้อคู่เนื้อคู่เขาบอกว่าเจอกันแล้วด้วยนะเจอกันแล้วด้วยนะแต่งงานแล้วใช่ไหมโอ้ยมึงอย่าโยงได้ไหมล่ะเผื่อเรือคู่กูดูอยู่เนี่ยเมื่อกี้จะเข้าไปแล้วจะเข้าไปแล้วก็กำลังจะโยงเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขายของเขาแล้วขายละครแล้วว่าละครสมยังไงถึงเวลาหาผัวแล้วถึงเวลาตอนนี้ขายตัวแล้วขายตัวเองขายตัวเองถึงเวลาหาผัวแล้วขายตัวนี้ได้เงินนะแต่นี่เสียเงินตลอดเลยไว้แล้วคอนเทนต์ดีนะชอบนะเราขายเสียฝากคอนเทนต์ดีฝากที่สุดของหัวใจครับผมสนุกสนานแน่นอนครับมันครบรถจริงๆนะฮะอยากให้ดูกันไปยาวๆเลยนะครับแล้วก็คู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แบบมาเบรกความเครียดหรือว่าความซีเรียสของเรื่องให้มันมีความแบบคอมเมดี้เข้ามาแทรกให้ทุกคนแบบได้รับได้ยิ้มได้ยิ้มอ่ะได้รับแบบหลายอรรถรสอะไรอย่างเงี้ยฝากด้วยฮะที่สุดของหัวใจครับทุกวันอะไรครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะอาทิตย์ครับศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่ารีบพูดสิเอาใหม่ศุกร์ถึงอาทิตย์ครับเวลา2ทุ่มเครื่องถึง4ทุ่มเครื่องศุกร์ถึงเสาร์ไม่ครึ่ง4ทุ่ม4ทุ่ม20ถึง2ทุ่ม20ถึง4ทุ่มดูออนไลน์เยอะนะเราเนี่ยอย่าไปออนเยอะอยากให้ละครมันอยู่ในทีวีนานๆอยู่นานๆแล้วเดี๋ยวออนแอร์ยาวๆแล้วมันเหลือสั้นก็ดูกันได้นะครับดูสดสนุกแน่นอนช่อง3กด33วันนี้ต้องขอบคุณทั้ง4คนด้วยนะครับขอบคุณครับปวดกรามมากเลยอ่ะเลยปวดกรามก็ติดตามได้วันนี้อย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะครับเอาให้ทะลุขึ้นอันดับ1ไปเลยแฮชแท็กที่สุดของหัวใจ EP 4เออนะฮะเราเปิดดูหอมห้าหัวเราดูหอมห้าหัวหอมห้าหัวเดี๋ยวเราลากันไปด้วยหอมตัวอย่างของคืนนี้กับหอมห้าหัวอีกรอบนึงเพราะว่ายังไม่เห็นที่ไหนให้เห็นที่นี่ก่อนเลยใช่ไหมฮะโอเคงั้นเราลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ก็ขอบใจแกนะที่แกส่งฉันไปร้านข้าววันนี้ตอนให้ไปซื้อแทบจะด่าพ่อที่ตอนนี้ทำมาเป็นขอบคุณหรือจะให้ด่าพ่อล่ะไม่ต้องไหนบอกเพิ่งจีบมาทำไมย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะได้ยังพูดอะไรไม่อยากรู้หรอได้ยังทำไมอยู่ดีๆแกมี5หัววะหน้าอยู่นี่เนี่ยหน้าเพื่อนอยู่ไหนไม่ควรนะ